ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะที่โรงงานหมูย่างตังของโกด้วงนะคะ 1,200 องศา5ชั่วโมงที่รอคอยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังมีเรื่องเศร้าสีบรรทัดอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอะไรครับทริปนี้เป็นทริปแรกที่เรามากันแค่3คนคนอื่นน่ะเขาอยู่ออฟฟิศกันหมดเลยและก็เกือบจะเป็นทริปแรกที่โมต้องมาคนเดียวทำไมเพราะทุกคนจะตกเครื่องกันหมดเลยเครื่องบินเนี่ยออก 8:10 ถึงสนามบินเมื่อไหร่บอกเขาไป 7:50 แล้วเนี่ยเครื่องบินออก 8:10 ถึงสนามบินกี่โมงว่าไป 7:40 7:40และฉันก็นั่งอยู่ที่เกตอยู่คนเดียวแล้วฉันก็แบบเอาไงดีวะถ้าต้องมาคนเดียวแล้วจะถ่ายยังไงแล้วไอ้พวกนั้นจะบินตามมาไหมแล้วถ้ามันไม่บินตามมาจะทำยังไงวะเนี่ยสุดท้ายก็ทุกคนก็แก้ปัญหาของตัวเองได้ดีกันมากมีคลิปให้ดูด้วยค่ะทุกคนที่เรากำลังจะบินนะคะบินไปตรังกันตอนนี้7:30แล้วบอร์ดดิ้งไทม์แล้วแต่ทีมงานโมยังมาไม่ถึงสักคนเลยค่ะซึ่งตอนนี้คือเหงามากอยู่คนเดียวไม่มีทีมงานมาเลยหัวฟูมาเลยนะคะน้องเนี่ยค่ะเรามาถึงตรังกันแล้วนะคะว้าวว้าวฝนตกหลังจากที่รถคันเมื่อกี้เนี้ยขับผ่านไปไม่เอาปุ๊บฝนลงมาเลยจริงๆคือมูเห็นเลยอ่ะมาตังนี่อะไรเด็ดเราค่ะกิฟฝนตกหนักมากตอนนี้แวะกินหมูย่างก่อนละกันตอนนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจมากโอ้ยน่ากินมากเลยหมูย่างตังอะความเด็ดของเขาอะคือเนื้อหมูชุ่มฉ่ำหนังกรอบเพราะว่าเขาย่างที่หนึ่งอะเขาย่างทั้งตัวเว้ยหมูขายยังไงคะกินน้องก่อนเลยค่ะโลละ420ส่วนไหนอร่อยสุดคะเป็นเนื้อ3ชั้นค่ะเนื้อ3ชั้นอร่อยสุดส่วนไหนอร่อยสุดคะส่วนที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันมีเสียงแครกด้วยคือเสียงแครกนี่คือเสียงหนังฉุกคือเสียงเนื้อที่นุ่มมันก็จะเป็นเราไปดูใน YouTube เราพอเซิร์ชว่าแบบหมูย่างตังหรือหมูหันเนี่ยจะมีหนุ่มคนนี้ขึ้นมาใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับหมูเนี่ยเยอะมากเป็น10คลิปเลยคือพี่หม่อมนะคะพี่หม่อมถนัดแดกใช่พี่หม่อมถนัดแดกโอ้ขอบคุณค่ะเธอดูความคริสปี้นั่นสิโอ้โหนี่มาก่อนอร่อยมากอร่อยมากเสียงกรอบได้ใจชิมหน่อยชิมหน่อยรสไม่เยี่ยมให้กินเหมือนได้ข้าวเหนียวได้ข้าวสวยอ่ะขอชิมเฉพาะหนังรอบหนึ่งหนังกรอบหมูนุ่มหอมหวานคุณน้าคะหนูอยากรู้มากเลยว่าหมูย่างไปดูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหมูย่างตังทำยังไงตามกันมาเลยตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะที่โรงงานหมูย่างตังของโกด้วงนะคะนี่เราเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะอันนู้นคือน่าสนใจสุดคือเขาวอร์มเตาให้เราก่อนเพราะว่าก่อนที่จะเอาหมูลงไปย่างต้องวอร์มเตาก่อน50นาที50นาทีใช่ซึ่งดูดิคือเตาอ่ะมันเป็นเตาอยู่พื้นข้างใต้อ่ะแล้วก็เป็นไฟขึ้นมาเหมือนข้างในมีลาวาใช่เหมือนมีลาวาอยู่รู้ป่ะอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ1,200องศาโอ้โหนะตอนนี้อ่ะคือเราเอานิ้วจุ่มลงไปดูสิโอ้ยพอเอามือลงไปปุ๊บขึ้นมาปุ๊บหายไปเลยอ่ะโกด้วงใช่ไหมคะครับผมเจ้าของหมูย่างตังนะคะวันนี้ขออนุญาตเข้ามาดูวิธีการทำหมูย่างตังนะคะเห็นบอกว่าปกตินี่คือต้องทำตอนเที่ยงคืนตอนย่างเที่ยงคืนครับทำไมถึงย่างตอนเที่ยงคืนคะเพราะว่าเราต้องออกขายตอนเช้าไงมันจะได้เวลาพอดีเสร็จตอนหัวรุ่งพอดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเกี่ยวก้อยกันก่อนข้อแรกคือกรรมวิธีปกติในการทำหมูย่างตังภาพอาจจะดูแบบช็อกหรือตกใจในบางทีอยากให้รู้ไว้ว่าอันนี้แหละคือวิธีดั้งเดิมของเขาข้อที่2นะคะมันก็คือเนื้อหมูที่เรากินปกตินี่แหละแต่ว่ามันอาจจะมาเป็นลักษณะของตัวให้มองว่าอันนี้คือมุมมองใหม่อันนี้คือมุมมองภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนหมูย่างตังปกติคือเขาเช่าย่างกันเป็นตัวๆอย่างนี้เลยเนาะหมูที่ใช้นี่อายุกี่ปีคะก็ประมาณ4เดือนนะครับอันนี้4เดือนเหรอ4เดือน
หมูตัวใหญ่มากอันนี้กำลังทำอะไรคะขั้นตอนที่กระดูกออกครับอะไรนะคะขึ้นกระดูกออกขึ้นกระดูกออกส่วนนี้เอาไปทำอะไรคะอันนี้ไปย่างไปย่างครับบางบางทีก็ขายสดปกติที่นี่เอากี่กิโลคะหมูตัวนึง75-80 โลค่ะทำไมถึงไม่เอาเกินนี้คะมันแล้วมันตัวใหญ่พอมันตัวใหญ่น้ำจะหนาแล้วปกติตัวนึงขายราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าย่างเสร็จแล้ว31 โลขึ้นไปเราขายในกิโลละ350น่าจะตกอยู่ราวประมาณเท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทโกนี่คือเขาต้องค่อยๆกรีดอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อที่จะให้รสชาติของเครื่องหมักเนี่ยเข้าไปในอนูของหมูเวลามันเข้าแล้วมันจะต้องให้มันเลยถึงกับชั้นมันใช่ไหมนี่มันเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้หนังกรีดหมูเสร็จแล้วนะคะพอกรีดเสร็จปุ๊บสู้ซาซื้อสู้ซาซาไม่ใช่ฝนตกอีกแล้วอันนี้เราหมักกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่ผงหมักกันไปก่อนเลยมีอะไรบ้างคะมีเครื่องเทศของสูตรหมูย่างโดยเฉพาะเฮ้ยหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินอ่ะมันจะมีน้ำตาลแสดงหลักใช่ไหมแล้วมีน้ำตาลอ้อยรู้จักไหมน้ำตาลอ้อยหมูสดมากจริงทำไมจับแล้วรู้สึกเลยว่าหมูสดมากเหมือนเคล็ดลับของการทำหมูย่างตาต้องใช้หมูที่สดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาน้องหมูเข้านอนเข้านอนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีก8ชั่วโมงต้องอยู่ในห้องแอร์ด้วยเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วก็เปิดแอร์โอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารออีก8ชั่วโมงนะคะถึง20:00 นจะบอกไปเลยว่าวงการมายาเนี่ยเวลามันจะผ่านไปไวเหมือนโกหก8ชั่วโมงเจอกันค่ะผ่านไปเรียบร้อย8ชั่วโมงไวเหมือนโกหกใช่ค่ะเราโกหกเพราะว่านี่คือหมูที่หมักแต่เมื่อคืนสีสันก็จะแบบมีความเข้มเลยนะคะเครื่องหมักหมูนี่เป็นซอสอะไรอะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกขุมเชืองซอสนี้มันก็จะเป็นเฉพาะที่ตรังอีกนะมาเพิ่มรสชาติให้มันเพิ่มสีสันนวดน้องนวดน้องนวดนวดเลยค่ะใช้ซอสทำให้สีมันสวยขึ้นแล้วรสชาติรสชาติด้วยมันไม่หวานเกินไปอะไรแบบอย่างนั้นเลยพอหมักเสร็จปุ๊บเราก็ใส่มันจะได้หมุนหมุนได้หรอคะใช่ใช่ยังไงต่อคะเนี่ยจะขึ้นพานโอ้โหไม่มีแฟนเลยไม่ใช่พานอันนี้นี่ค่ะเรากำลังจะเข้าอบแล้วดึงตะอบเลยค่ะโอ้โหนี่เตาลึกมากเราต้องทำให้ลึกเพื่อรองรับหมูปกติย่างทีนึง2ตัวเคยว่า3ตัวค่ะโอ้ตาลึกไปแล้วใช่มันก็คล้ายๆอบอ่ะแต่ความพิเศษของมันคือเตาอบมันใหญ่เดี๋ยวเรารอเวลานะคะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะคือหิวแบบหิวไม่ไหวแล้วนะคะผมมากเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ชั่วโมงที่รอคอยนะคะกับหมูย่างตรังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูย่างตรังนะคะทั้งตัวเลยนี่คือตัวเนี้ย30 กิโลนะคะราคาเท่าไหร่ราคา10,000 กว่าบาทนะคะเวลากินก็จะหั่นหั่นแยกเป็น6ส่วนหั่นแยกเป็น6ส่วนหั่นครึ่งตรงนี้ชิ้นตรงกลางเนี้ยจะเป็น3ชั้นทั้งหมดช่วงนี้จะเป็นขาหน้าช่วงนี้จะเป็นขาหลังแต่ว่าตัวนี้มีคนจองไว้แล้วเราเลยกินทั้งตัวไม่ได้ถ้าเรากินเราเพิ่งกินไม่หมดอ่ะเราก็เลยกินแค่นี้นิดหน่อยกินแค่ชิ้นเดียวเอ้ยชิ้นเดียวเองเหรอชิ้นเดียวน้อยไปเปล่าเนี่ยก็เนี่ยก็ชิ้นเดียวเองให้ถ่ายเลยนี่มี3ชั้นมีขาหน้าขาหลังให้ถ่ายว่าโมเลือกส่วนไหนน่าจะเป็นส่วนที่ผอมที่สุดที่เติบโตก็คือ3ชั้นถูกต้องค่ะข้างในมันจะมีซี่โครงก่อนเว้ยข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นร้อนใช่ไหมหนังร้อนหนังกรอบมากต่างจากกินที่ร้านตอนแรกมั้ยเออแต่ฟิลลิ่งมันกว่าเพราะว่ามันได้กัดมันเป็นเมนูที่แบบพิถีพิถันอ่ะแต่ขั้นตอนมาก5ชั่วโมงกว่าเสร็จนะคะทุกคน5ขั้นตอนนี้ซึ่งคุ้มค่านะคะส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือส่วนหนังนะคะ
ชว์หนังหน่อยโชว์หนังหน่อยหันแล้วเนี่ยอร่อยกรอบมากน้ำเกลือปิ่มแล้วอ่ะกินเยอะไงเราอ่ะกินไม่เยอะกินแค่ชิ้นเดียวเองโอ้ยเอาไงดีอ่ะคนนี้จะทำไงกับเด็กคนนี้ดีเออลูกพี่เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละน้องจบแล้วนะคะวันนี้นะคะกับการทำหมูย่างตรังนะคะที่ใช้เวลาทำ5ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณเจ๊สองกับโค้ดมากๆนะคะที่มาให้ดูวิธีการทำหมูย่างตรังวันนี้บอกเลยว่าประสบการณ์ใหม่มากอันซีนมากๆหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฝากร้านหน่อยค่ะก็ขอฝากร้านโค้ดหมูย่างด้วยนะคะเพราะว่าของเรามีสินค้าที่สั่งทางออนไลน์ด้วยนะคะนึกถึงหมูย่างตรังนึกถึงโค้ดนะคะตบมือตบมือตบมือขอบคุณมากนะคะนี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆขอลาไปก่อนนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยค่ะบ๊ายบายค่ะ